ผสมผสานศาสตร์ของละครเวทีเข้ากับวิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์โดยการวางองค์ประกอบศิลป์การจัดวางเฟรมภาพและการจัดแสงที่เปลี่ยนตามอารมณ์ของตัวละครรวมไปถึงการเล่นใหญ่ของนักแสดงทุกคนแก่นสารสำคัญของหนังอยู่เหนือการเวลาและสามารถหยิบยกมาพูดถึงได้ในหลากหลายระดับทั้งมุกตลกร้ายที่มุ่งโจมตีไปยังวงการภาพยนตร์หรือจะมองในเชิงของการวิจารณ์งานศิลปะก็นับเป็นเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจไม่น้อยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือมายาพิศวงหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า six characters ในกองถ่ายภาพยนตร์แห่งหนึ่งตัวละคร6คนได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศนาเพื่อตามหานักประพันธ์คนใหม่ ที่จะเขียนตอนจบของเรื่องราวให้กับพวกเขาหลังจากนักประพันธ์ดั้งเดิมของพวกเขาเกิดตายจากโลกนี้ไปโดยที่ยังแต่งเรื่องไม่จบครับคำรณผู้กำกับภาพยนตร์ของกองถ่ายแห่งนี้ได้ตกลุ่มรักกับเรื่องราวของเหล่าตัวละครและแตัดสินใจสารต่อชะตากรรมของเหล่าตัวละครทุกคนให้ไปจนสุดทาง ภาพยนตร์เรื่องมายาพิศวงเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อยนะครับโดยเป็นการหยิบเอานาวนิยายชื่อดังระดับโลกอย่าง Six Characters in Search of an Author จากปลายปากกาของนักเขียนเจ้าของรางวัลโนเบลอย่างลุยจิปิลันเดนโลครับด้วยไอเดียที่ยังคงสดใหม่เหนือการเวลากับการที่เหล่าตัวละครจากบทประพันธ์ เกิดมีชีวิตแล้วก็เดินหน้าออกตามหาตอนจบของเรื่องราวชีวิตตัวเองทำให้สำหรับผมแล้วมายาพิศวงเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองครับสิ่งแรกที่ต้องบอกกับผู้ชมทุกท่านก่อนเลยก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องมายาพิศวงนั้นมันมีวิธีการนำเสนอที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับกล่าวคือภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะผสมผสานศาสตร์ของละครเวทีเข้ากับวิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ครับ ด้วยการวางองค์ประกอบสินในหลายฉากให้ออกมาเป็นภาพ2มิติเพื่อจำลองบรรยากาศของการนั่งรับชมอยู่ที่ขอบเวทีครับการจัดวางเฟรมภาพและการจัดแสงที่แปลเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของตัวละครโดยไม่ได้อ้างอิงหรือว่าคำนึงถึงความต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงการแสดงแบบเล่นใหญ่ของนักแสดงทุกคนเพื่อดึงความสนใจของผู้ชมให้จับจ้องอยู่ที่เวทีตรงหน้าให้ได้นานที่สุดนะครับผสมรวมกับวิธีการดำเนินเรื่องการตัดต่อ และการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ครับซึ่งหากว่ากันตามตรงแล้วนะครับแม้ว่าวิธีการเล่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะมีความแปลกใหม่และก็เชื้อชูศิลปะทั้งสองแขนงได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เรื่องของความชอบนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกไม่ถูกเส้นกับวิธีการนําเสนอของภาพยนตร์เลยครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงความต่อเนื่องรวมไปถึงความเป็นเนื้อเดียวกันของทั้งสองส่วนผสมได้มากอย่างที่ควรจะเป็น ทุกอารมณ์ของเรื่องราวถูกกระชากขึ้นลงอย่างไร้จังหวะและเมื่อทุกอย่างถูกผสมรวมกับลายเซ็นเฉพาะตัวของหม่อมน้อยไม่ว่าจะเป็นบทพูดที่งดงามราวกับถอดแบบมาจากวรรณคดีแต่ก็ไร้ซึ่งความเข้ากันทางบริบทของตัวละครครับการใช้ภาพสโลโมชันโดยไร้ความจําเป็นการลดทอนสีของภาพในฉากย้อนอดีตเหตุการณ์อันพิลึกพลั่นที่ผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าควจะรู้สึกอย่างไรกับมันนะครับรวมไปถึงการวางดนตรีประกอบ ที่บรรเลงทับเสียงบรรยากาศอยู่แทบจะตลอดเวลาแล้วเนี่ยทุกอย่างที่กล่าวมานี้มันล้วนผลักผมออกจากเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างน่าเสียดายมากๆครับแต่หากไม่นับวิธีการนําเสนอที่ไม่ถูกปากมายาพิสวงก็นับเป็นภาพยนตร์ที่มีแกนสารสําคัญที่อยู่เหนือการเวลามากๆนะครับและแกนสารดังกล่าวเนี่ยมันก็สามารถหยิบยกมาพูดถึงได้ในหลากหลายระดับมากๆครับชั้นที่ตื่นเกินที่สุดคงหนีไม่พ้น บรรดามุกตลกร้ายที่มุ่งโจมตีไปยังวงการภาพยนตร์โดยตรงกับการตั้งคำถา,ถามถึงเหล่าผู้สร้างที่หวังจะเอาชนะใจผู้ชมโดยไม่ได้คำนึงถึงจุดตั้งต้นที่แท้จริงของเหล่าตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงก่อนนักแสดงที่มีความสามารถการสร้างภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับใช้สังคมเพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดรวมถึงความขัดแย้งกันภายในกองถ่ายระหว่างนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ และเหล่าทีมงานผู้สร้างซึ่งเป็นเบื้องหลังที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้พบเห็นผ่านผลงานสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆครับภาพยนตร์เลือกใช้เหล่าตัวละครทั้ง6คนเพื่อสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบต่างๆแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงตัวละครที่ถูกประพันข์นขึ้นบนหน้ากระดาษแต่ผู้กำกับภาพยนตร์และก็เหล่านักแสดงซึ่งเป็นมนุษย์จริงๆตามท้องเรื่องเนี่ยกลับดูไร้ซึ่งความเป็นคนในการสาวไส้เอาเรื่องราวและก็โศกนาฏกรรมของเหล่าตัวละครทุกคนเนี่ยมาใช้เพื่อสร้างความบันเทิง แลวก็เติมเต็มจิตวิญญาณความเป็นศิลปินในตัวของพวกเขาโดยทุกอย่างถูกถ่ายทอดในฐานะของผู้ถือครองอํานาจที่แสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องจริงอันแสนเจ็บปวดของเหล่าตัวละครทุกคนครับหรือหากจะมองมันในเชิงของการวิจารณ์งานศิลปะก็นับเป็นเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเนื่องจากเมื่อเหล่าตัวละครและบทประพันธ์ถูกแต่งขึ้นมาแล้วทุกอย่างล้วนเป็นอิสระโดยปราศจากเงื่อนไขแม้กระทั่งจากปลายปากกาของผู้ประพันธ์เองก็ตามนะครับ เรื่องราวและก็เส้นทางชีวิตของเหล่าตัวละครเนี่ยย่อมถูกจับจดตีความและถูกวิเคราะห์วิจารณ์อย่างหลากหลายซึ่งหลายต่อหลายอย่างที่ถูกอุปโลกขึ้นมานั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ประพันธ์หรือไม่ได้สอดคล้องใดๆกับเส้นทางของเหล่าตัวละครเลยก็เป็นได้นะครับเมื่อมองจากมุมนี้ชีวิตของเหล่าตัวละครจึงล้วนเป็นเอกเทศและเกินกว่าที่จะนิยามหรือกำหนดกรอบอย่างแน่ชัดไม่ต่างกันกับมนุษย์ในสังคมเลยนะครับ สิ่งที่ยืดโยงทุกประเด็นข้างต้นเข้าหากันก็คือการตามหาความจริงที่หล่นหายไปและการมองหาจุดจบของเหล่าตัวละครทุกคนครับแต่ปัญหาก็คือทุกตัวละครในเรื่องล้วนขาดความเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่โลเลไร้เหตุผลสามารถเกลียดขี้หน้ากันและก็รักใคร่กันได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นและก็มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วอยู่ตลอดเวลาครับ จึงส่งผลให้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องนั้นทุกอย่างดูขาดพลังในการสื่อสารที่มากพอจนทําให้กราฟของเรื่องเนี่ยพุ่งไปไม่ถึงจุดหมายที่ภาพยนตร์ตั้งใจเอาไว้ครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องมายาพิศวงคือภาพยนตร์ที่มีวิธีการนําเสนออันแปลกใหม่มีไอเดียตั้งต้นที่แข็งแรงและมีแกนสารสําคัญที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมเนี่ยกลับไม่สามารถเดินทางเข้าสู่โลกที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นได้อย่างเต็มตัว และก็ไม่ได้รู้สึกบันเทิงกับภาพยนตร์ได้อย่างที่ควรจะเป็นครับประเด็นตกผพลย์จากภาพยนตร์เรื่องมายาพิศวงที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทุกคนมีความจริงจากมุมมองของตัวเองเสมอตัวหนังบอกเล่าอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับว่าเหล่าตัวละครทั้ง6 ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศนานั้นล้วนแล้วแต่มีความจริงที่ตัวเองเก็บงำเอาไว้โดยแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเล่าผ่านตัวละครหลักอย่างสุริยาแต่อีก5คนที่เหลือเนี่ยก็ลว้วนโต้แยงเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าสุริยาเลือกจะหยิบเอาแง่มุมที่ทําให้เขาดูเป็นคนดีมาถ่ายทอดเท่านั้นครับนอกจากความจริงทั้ง6แบบจากกลุ่มตัวละครทั้ง6คนแล้วทางฝั่งมนุษย์เองเนี่ยเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของสุริยาแล้วก็ตัดสินใจนําเรื่องราวทั้งหมด มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ในทันทีครับโดยที่พวกเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ํานะครับว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินนั้นมันเป็นความจริงเพียงด้านเดียวหรือไม่ในขณะเดียวกันทีมงานเบื้องหลังของภาพยนตร์ก็พร้อมที่จะดัดแปลงเรื่องราวต่างๆของตัวละครให้กลายเป็นชุดความจริงรูปแบบใหม่เพื่อให้เหล่านักแสดงชื่อดังได้ถ่ายทอดออกมานะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นความจริงที่ผู้ชมนั้นได้รับรู้ผ่านการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ สิ่งที่ภาพยนต์ตั้งคำถามได้อย่างคมคายก็คือเมื่อเรื่องจริงของเหล่าตัวละครนั้นถูกนำมาปรุงแต่งเพื่อจุดประสงค์บางอย่างพร้อมกับหยิบเอาแง่มุมอื่นของชุดความจริงนั้นๆมานมานำเสนอทุกอย่างยังจะสามารถเรียกว่าความจริงได้อยู่หรือไม่ในขณะเดียวกันตัวหนังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของความจริงโดยการสลับขั้วอำนาจระหว่างผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ในกำมือได้อย่างคำรน ผู้กำกับภาพยนตร์มือชาตผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครทั้ง6คนนี้นะครับโดยตัวหนังเปลี่ยนให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยครับไม่ว่าจะส่วนที่เล็กที่สุดของกล้องถ่ายอย่างมอแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการถ่ายทำไปจนถึงส่วนสำคัญอย่างนักแสดงซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความจริงของภาพยนตร์เรื่องนี้ในยะสำคัญดังกล่าวเนี่ยก็สามารถสะท้อนอิทธิพลของสื่อซึ่งเป็นผู้คุมอำนาจในการส่งต่อเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจมากๆครับ สุดท้ายแล้วนะครับมายาพิสวงบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความจริงในรูปแบบของตัวเองทั้งสิ้นครับซึ่งทุกความจริงที่แตกต่างกันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปุ่มหลังเงื่อนไขชีวิตรวมไปถึงมุมมองที่บุคคลนั้นๆเนี่ยมีต่อสังคมที่พวกเขาดำรงอยู่ครับซึ่งทุกความจริงนั้นล้วนเปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ยืดโยงเข้ากับตัวตนของมนุษย์ทุกคน และมันก็ไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะสามารถเข้าใจความจริงของผู้อื่นได้อย่างท่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราตัดสินความจริงเหล่านั้นผ่านมุมมองของตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ แม้ว่าผมจะชอบไอเดียตั้งต้นและก็แก่นสารสำคัญของหนังขนาดไหนนะครับแต่ผมไม่สามารถมองข้ามรูโวของบทภาพยนตร์ไปได้จริงๆครับโดยเฉพาะกับทิศทางของเหล่าตัวละครที่ไร้ความหนักแน่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและก็ไร้จุดยืนที่ชัดเจนครับคำถามที่ผมมีต่อทุกการตัดสินใจรวมไปถึงการแสดงออกของตัวละครเนี่ยมันทำให้ผมถูกผลักออกจากหนังมากกว่าที่จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่บทสรุปได้อย่างที่ควรจะเป็นครับ ในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับการผสมผสานระหว่างละครเวทีกับภาพยนตร์เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับและทุกอย่างของหนังก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างเนี้ยมากๆทั้งการถ่ายภาพการจัดแสงการออกแบบฉากรวมไปถึงการตัดต่อของเรื่องแต่ไม่รู้ทําไมนะครับผมกลับรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูพยายามมากจนเกินไปจนขาดความเป็นธรรมชาติครับ ทุกการวางเฟรมมันดูจงใจทุกจังหวะการตัดต่อก็ดูออกมาเป๊ะจนเกินไปครับจนสไตล์การเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะโดดเด่นเกินเรื่องราวทั้งหมดไปเลยด้วยซ้ำนะครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับโดยความที่บทภาพยนตร์ตั้งอยู่บนโลกที่ผสมผสานร,ระหว่างละครเวทีเบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์และก็ปูมหลังในชีวิตของเหล่าตัวละครทั้ง6คนนะครับทำให้นักแสดงทุกคนนั้นต้องทำการแสดงออกมาในหลากหลายมิติ ตามแต่เหตุการณ์ที่ถูกนําเสนอบนจอภาพยนตร์ครับภาพรวมของการแสดงทั้งหมดจึงขาดความต่อเนื่องและก็ดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันมากเท่าไหร่นักมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเชื่อมโยงกับตัวละครไหนในเรื่องได้เลยครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ววทีแปคะแนนงครับส่วนที่ผมชอบมากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือแกนสารที่ตัวหนังเนี่ยนำเสนอออกมานั่นเองครับโดยเฉพาะกับการบอกเล่าความจริงที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในหลากหลายแงม่มุม ซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยล้วนมีความจริงที่ตัวเองเชื่ออยู่ในมือและก็พร้อมจะใช้มันในการประหัดประหารรวมถึงเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้วิธี6กคะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมตอบไม่ค่อยติดก,กับวิธีการที่หนังเลือกจะนําเสนอสักเท่าไหร่กับการผสมผสานศาสตร์ของละครเวทีเข้ากับวิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์นะครับ แม้ว่าทุกอย่างจะดูแปลกตาและก็ดูสร้างสรรค์แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันครึ่งคึ่งก,กลางๆเกินไปและก็ไม่ได้ถูกเส้นกับมันซักเท่าไหร่นะครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับผ่านเฉลกกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องมายาพิศวงหรือ Six Characters ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีมเมนตไปอยู่ที่6.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สหรัาภาพยนตร์เรื่องมายาพิสวงนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcasts s p t t i y y y u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  e e h h n n n l l ล l อกดิ t รวมไปถึงช่องทางใหม่อย่าง TikTok ด้วยนะครับ ทุกช่องทางเนี่ยใช้ชื่อว่าฟิเม n นนะครับมีแค่ t ิ k ตอกเท่านั้นที่ใช้ชื่อว่าฟิเม้นจุดออฟฟิเชียลนะครับเผื่อว่าใครไปค้นชื่อฟิเม n นเฉยๆแล้วไม่เจอนะครับอย่าลืมนะครับว่าฟิเม้นจุดออฟฟิเชียลนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเม n นได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง l ล n e นะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟิเม n นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับในอีีหน้าฟิเม n นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม n นขอลาไปก่อน สวัสดีครับ